มาดูประเด็นหลักของเราวันนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานในโอ้โหร้อนแรงจริงๆนะครับเรื่องของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับวันนี้มีความคืบหน้ามีความคืบหน้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะครับมีการสอบปากคำทั้งทนายตั้มแล้วก็ภรรยายาวนานแล้วก็ให้ลงมาเพื่อที่จะมาคุมขังไว้ก่อนเพื่อเตรียมวันรุ่งขึ้นก็คือเช้าวันนี้จะได้มีการสอบต่อและจะส่งขอศาลฝากขังนะครับมีช็อตนึงเนี่ยทางผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าทนายตั้มเนี่ยถ้าจะลงมาถามนักถามตำรวจนักข่าวอยู่ไหมนักข่าวอยู่ไหมไม่อยากเจอหลบให้หน่อยได้ไหมโอ้โหซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะจะแถลงข่าวอะไรเนี่ยต้องกระจายผ่านให้นักข่าวมาหมดนักข่าวที่ไหนไปหาไม่มีความไม่มีกลัวนะฮะแต่วันนี้พอจะมาเจอเนี่ยนักข่าวอยู่ไหมไม่อยากเจอนักข่าวแล้วก็ที่สุดวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นในเรื่องของการสอบปากคำเสร็จก็เตรียมที่จะนำตัวทนายตั้มนี่ไปขอศาลอาญาเพื่อที่จะฝากขังนะครับตัวของทนายความไปเริ่มต้นที่ทนายความของทนายตั้มก่อนก็คือทนายสายหยุดเพ็งบุญชูนะครับก็ไปรอที่ศาลอาญาเพราะต้องไปทำเรื่องระหว่างที่ทนายตั้มยังมาไม่ถึงทนายก็จะไปเตรียมทำเรื่องเพื่อขอประกันตัวก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าจะประกันตัวทนายตั้มกับภรรยาเลยหรือเปล่านะฮะเจ้าตัวบอกว่าเบื้องต้นจะไม่ขอประกันตัวทนายตั้มนะฮะโดยเหตุผลก็คือหากเป็นคดีใหญ่นะเป็นคดีความที่มีความเสียหายค่อนข้างสูงแบบนี้และก็มีพฤติกรรมที่ระบุในหมายจับว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและพยายามหลบหนีอันนี้ขอให้ยื่นอย่างไรก็ยากที่จะได้ประกันตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ทนายตั้มขอก็คือว่าอยากจะขอให้ทีมทนายเนี่ยพิจารณาขอคำร้องในการปล่อยตัวคุณปฐิตานะหรือว่าภรรยาของทนายตั้มนี่เฉพาะส่วนนี้ก่อนเพราะเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนะทนายตั้มบอกไม่ต้องประกันตัวไม่ประกันตัวทนายตั้มเอาให้แน่ๆ 100% ไม่มีการยื่นประกันทนายตั้มบอกไม่ต้องประกันเหตุผลอะไรก็คือพี่การประกันตัวที่ศาลอาญาเนี่ยถ้าเป็นคดีใหญ่นะฮะความเสียหายค่อนข้างสูงแบบนี้แล้วเขาระบุในพฤติกรรมในหมายจับนะว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานมีพฤติกรรมว่าหลบหนีแล้วก็ปล่อยข่าวว่าหนีเนี่ยสามองค์ประกอบเนี่ยถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานพอสมควรว่าเราไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ประกันตัวแทบจะศูนย์ยื่นไปไม่ได้ไม่ยื่นดีกว่าคือใช้ประสบการณ์เข้าใช่ครับพี่เราก็ต้องมีพยานหลักฐานที่จะมาเสนอต่อศาลว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดหรือว่าโน้มเอียงว่าเราผิดหรือเปล่ามาเสนอกับศาลไม่ใช่ไม่ต้องรีบฮะวันนี้ไม่ยื่นวันนี้ไม่ยื่นแต่ยื่นภรรยาเขาเพราะภรรยาเขาแค่รับโอนที่ดินอย่างเดียวเอาหลักทรัพย์อะไรมายื่นภรรยาก็เป็นเรื่องของญาติของญาติก็เตรียมตอนนี้ให้เตรียมเงินสดหรือว่าเตรียมผมจะไปดูศาลก่อนว่าต้องใช้หลักประกันเท่าไหร่ฮะเพราะแต่ละคดีไม่เหมือนกันแล้วถ้าต้องใช้มากน้อยให้ญาติเขาเป็นคนจัดหามาแล้วในส่วนของการต่อสู้เรื่องยื่นประกันตัวเนี่ยมันเป็นเทคนิคของทนายหรือไงมองดูแล้วมันไม่ได้แล้วโอกาสหน้าจะยื่นไหมคืออย่างนี้ครับอย่างแรกคือเขาไประบุในหมายจับว่าลบหนีซึ่งเมื่อวานจริงทนายสิทธาเนี่ยเขาที่ผมให้สัมภาษณ์คือเขาบอกผมว่าพี่ยุทธผมไม่อยากโดนจับแบบในชุดนอนแล้วงงเงียเหมือนใครสักคนหนึ่งอะมันดูไม่รอผมใส่เชิ้ตแล้วผมเอาสูตรแฝงหัวเตียงทุกวันก็คุยกันทุกวัน5วันตำรวจไม่จับวันที่6พี่ผมจะไปวัดหนองลีที่ฉะเชิงเทราจะไปทำวัดเย็นนอนสักคืนหนึ่งไอ้กระเป๋าที่เขาหิ้วก็มีชุดข่าวอยู่2ชุดข่าวก็บอกจะไปสาแก้วบางช่องทางธรรมชาติบางไม่มีเรื่องจริงเลยพี่คุยกับผมตลอดผมอยู่ศาลเนี่ยทนายนะครับก็ธรรมชาติแหละเพราะว่าทนายก็ไม่ได้ไปกับทนายตั้มเนาะนะฮะถ้าตำรวจไม่ตามไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จะเลี้ยวเข้าวัดจริงดังว่าหรืออาจจะเลี้ยวจริงก็สุดแท้ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ตำรวจมองว่าบ้านอยู่เนี่ยกระทุ่มแบนนะครับเจตนามาทางนี้เอ๊ะตำรวจก็ยังพูดเลยเอ๊ะทำไมมาไกลเหมือนจะไปประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ทำไมไปทางสระแก้วเนี่ยนะครับซึ่งขณะเดียวกันที่กองปราบนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวทนายตั้มกับภรรยานะครับเพื่อที่จะไปขอศาลพิจารณาในการขังต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวมีภาพบรรยากาศที่ทนายตั้มเอาเป็นภาพนิ่งก็ได้ฮะทีมงานให้ได้ดูว่าเราเก็บภาพนิ่งตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่กองปราบนะครับเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยช็อตที่มาเป็นอย่างไรใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนนะฮะสีหน้าแววตาชุดนี้เป็นชุดที่เตรียมไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีสูทที่ห้อยอยู่ที่หัวเตียงนะครับนี่นะฮะมีหลายช็อตนะคะก็จะเห็นว่าสีหน้าแววตาก็นิ่งๆ นะไม่ได้มีอารมณ์อะไรทั้งนั้นนะคะครับขณะที่ TikTok ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะก็เผยแพร่คลิปเป็นช็อตนาทีที่ทั้งผู้ต้องหาทั้งทนายตั้มแล้วก็ภรรยานะครับที่เดินออกมาอ
นำทนายตั้มและภรรยานะคะไปขึ้นรถตู้เจ้าหน้าที่กองปราบนะคะนี่เดินออกมานะฮะเป็นช็อตของตำรวจถ่ายดูช็อตที่ทีมข่าวท็อปนิวถ่ายนะฮะเพราะว่าเวลาประมาณ13นาฬิกาตำรวจก็ได้คุมตัวทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับแล้วก็คุณปฐิตาภรรยานะฮะเพื่อจะนำไปขึ้นรถตู้ของตำรวจกองปราบมีรถนำขบวน1คันนะเพื่อจะไปยื่นขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผัดแรกเดี๋ยวฟังบรรยากาศดูนะฮะช็อตสุดท้ายนะฮะช่วงที่ก่อนประตูรถจะปิดไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะทั้งคืนเพราะว่าต้องแยกห้องขังระหว่างชายกับหญิงแล้วก็มีช็อตนี้เป็นกล้องวงจรปิดภายในรถนะฮะจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนั่งขวางกั้นระหว่างทนายตั้มกับภรรยาทนายตั้มก็เลยขอสลับที่ได้ไหมอยากจะนั่งข้างภรรยานะครับพอมีช็อตหนึ่งก็จะมีภาพที่ทนายตั้มก็จุดที่หน้าผากของภรรยาครับหลังจากนั้นก็เคลื่อนไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อจะขออนุมัติศาลนะครับในการฝากขังระหว่างนั้นเองนะฮะตัวของทนายสายหยุดก็รอทำเรื่องรออยู่ที่ศาลอาญาอยู่แล้วนะครับได้มีการประสานงานกับทางญาติเพื่อจะนำหลักทรัพย์นะไปยื่นขอประกันตัวภรรยาคนเดียวก็คือคุณปฐิตาระหว่างนั้นเองทนายของเจ้อ้อยก็ไปที่ศาลเหมือนกันคุณมิวประเด็นที่ไปก็คือไปยื่นคัดค้านนะคะการประกันตัวทนายตั้มนะคะคุณสมชายนิพิธอักษรหรือว่าทนายเล็กนะคะเป็นทนายความของเจ้อ้อยนางสาวจตุพรอุบลเลิศเดินทางมายื่นขอคัดค้านการประกันตัวทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มและภรรยาด้วยนะคะหลังจากที่ถูกออกหมายจับทนายเล็กจะเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยเหตุผลที่มาคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่ามองว่าถ้าปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้นะคะก็เลยมาคัดค้านการประกันตัวส่วนเจ้อ้อยเป็นยังไงบ้างนักข่าวก็ถามนะคะทนายเล็กเนี่ยบอกว่าเจ้อ้อยก็ไม่ได้ยินดียินร้ายนะวางอุเบกขานะคะหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าทนายตั้มเนี่ยถูกจับค่ะตลอดช่วงบ่ายนะผู้สื่อข่าวที่ไปเฝ้ารออยู่ที่ศาลอาญารัชดาก็เฝ้ารอว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับค่ะซึ่งล่าสุดก่อนที่เราจะเข้ารายการข่าวเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคุณหมิวค่ะศาลนั้นอนุญาตให้ฝากขังทนายตั้มและภรรยานะคะพูดง่ายๆก็คือไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั่นเองนะคะโดยศาลเนี่ยพิจารณาคำร้องสอบถามผู้ต้องหาแล้วนะคะอนุญาตให้ฝากขังได้หลังจากนั้นเนี่ยทนายความก็คือทนายสายหยุดนะคะก็พยายามที่จะยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทเพื่อขอประกันตัวคุณปฐิตานะคะภรรยาของทนายตั้มแต่ปรากฏว่าศาลนั้นพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีพนักงานสอบสวนคัดค้านเกรงว่าจะหลบหนีจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและผู้เสียหายเองก็ได้มีการคัดค้านการประกันตัวนะคะเกรงว่าถ้าหลบหนีจะไม่ได้รับการชดใช้คืนประกอบกับยังต้องสอบพยานอีก10ปากอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อให้เกิดความเสียหายในการสอบสวนนะคะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปกป้องกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเข้าสู่สำนวนคดีในชั้นสอบสวนจึงมีเหตุสมควรที่จะรอฟังผลให้เสร็จสิ้นจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะบรรยายละเอียดเลยนะคือหลายคนที่ลุ้นนะฮะนักเก่งข้อมูลก็เก่งกันว่าภรรยาน่าจะได้ประกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านนะครับพยานหลักฐานการยุ่งเหยิงการออกหมายจับพฤติกรรมในการไปกับสามีและตัวภรรยาก็เป็นคนที่รู้จักพยานในหลายๆคดีอยู่เหมือนกันนะครับจึงเป็นเหตุที่ไม่ได้รับการประกันตัวในครั้งนี้หรือไม่ก็ต้องติดตามเกินกว่า6เดือนแต่ไม่เกิน10ปีก็4ผลัดฝากได้4ผลัดนะฮะผลัดหนึ่งก็7วันนี่ก็น้องๆดีไอคอนเหมือนกันใช่ค่ะและแน่นอนว่าเมื่อศาลไม่ให้ประกันตัวทนายตั้มก็จะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนภรรยาก็จะถูกส่งตัวไปที่ทันทสถานหญิงกลางนะคะก็อยู่ในโซนเดียวกันแต่ว่าอาจจะอยู่ในโซนของตัวสถานนะแต่ว่าอยู่ในภาพใหญ่ก็คือคลองเปรมนั่นแหละนะทันทสถานอยู่ตรงนี้แล้วก็แต่คนละฝั่งครับ
หลังจากที่เมื่อวานเรารายงานนะครับว่าทางตำรวจนำหมายเข้าไปค้นบ้านของทนายตั้มนะครับมีข้อมูลที่ปรากฏออกมาไอ้ถุงที่เราถือกันว่าจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาสรุปเบื้องต้นมี34รายการนะครับใช่ค่ะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ย21รายการโทรศัพท์มือถือ3เครื่องพักเครื่องอีก3องค์นาฬิกาข้อมือ2เรือนนะฮะบัตรเครดิตบัตรกดเงินสด3ใบกุญแจรถพอร์เช่อีก1ดอกแล้วก็กุญแจโทเค็นคีย์ในการมีรหัสเพื่อจะเปิดเข้าไปดูในเหรียญโทเค็นเนี่ยนะฮะอีก1ดอกนี่คือข้อมูลที่ได้มาเมื่อวานนี้ที่รถตู้หิ้วมาเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูแล้วว่าส่วนไหนที่ได้มาเพราะเงินช่วงเวลาการซื้อกับเงินที่ได้มามันสัมพันธ์กันมั้ยได้เงิน71ล้านมาเท่าไหร่ถึงไปซื้อบ้านเปลี่ยนเป็นมูลค่าทรัพย์สินขนาดไหนอย่างไรก็ต้องติดตามกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ